ชาวลาวขับรถมหาหมอในจังหวัดอุดรถูกฝรั่งทุบกระจกแตกร้อนตำรวจไทยวันที่9กรกฎาคม2567เวลา20.16นาทีมติชนออนไลน์รายงานว่าเมื่อเวลา1 7ตริกาวันที่9กรกฎาคมพันตรวจโทรเรืองยศภูดานุสารวัตรสอบสวนสพเมืองอุดรธานีได้รับแจ้งเหตุ มีคนทะเลาะวิวาทที่สีแยกไฟแดงสนามกีฬาเวสุวรรณหน้าปากซอยประชาสันติซอยนิตโยเขตเทศบาลเมืองนครอ,อุดรธานีจึงสั่งให้สายตรวจ191ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบนายสมศัยชาวนครหลวงเวียงจันทร์สปปลาวยืนอยู่ข้างรถมาส d a าซีสสีแดงมีภรรยานั่งอยู่ในรถเบาะหลังคนขับพบเบรนกระจกประตูด้านฝั่งคนขับแตกเสียหาย นายสมศัยเล่าว่าเช้าวันนี้ขับรถเข้ามาพบหมอตามนัดที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานี พอหาหมอเสร็จตนกับภรรยาก็ไปเที่ยวห้างบิ๊กซีสาขาสีแยกสันตพลก่อนเกิดเหตุขับรถออกมาจากห้างบิ๊กซีเลี้ยวซ้เข้าตัวเมืองอุดรธานีต่อมามีชายชาวต่างชาติเป็นฝรั่งขียรถจัก,กรยานยนต์มีนักเรียนผู้ชายนั่งสอนอายุประมาณ7-8ขวบเข้ามาประกบรถตนแล้วก็ด่าทอตนโวยวายหาว่าตนขับรถปาดหน้าตนก็แปลกใจว่าขับปาดหน้าตอนไหนหรือน่าจะเป็นจังหวะที่ตนเลี้ยวออกมาจากห้างบิ๊กซี พอขับมาติดสัญญาณไฟแดงที่สี่แยกสนามกีฬาเวสสุวรรณชายชาวต่างชาติทีดาตนก็จอดรถเดินลงมาต่อว่าอีกก่อนจะชกกระจกมองข้างแล้วโชกกระจกประตูด้านซ้ายฝั่งคนขับแตกและดั้งจมูกตนหนึ่งครั้งแล้วขี่รถจากรยันยนลบหนีไปตนได้ยกมือถือถ่ายรูปไว้ได้หนึ่งรูปเพื่อเป็นหลักฐานซึ่งก็ไม่เข้าใจว่าไปขับรถปาดหน้าตอนไหนเพราะก็ขับมาตามปกติ ถนนก็โลง่งคิดว่าไม่น่าจะปาดหน้าใครอยากให้ตำรวจเรียกชายคนนักราวมาตักเตือนเรื่องมารยาทและชดใช้ค่าเสียหายด้วย ส่วนนางจำเนียนภระยานายสมใยเล่าว่าตอนเกิดเหตุนั่งอยู่เบาะหลังเห็นเขาโวยวายว่าขับรถปาดหน้าจึงได้ลดกระจกลงมาแล้วบอกว่า s อรี่ s o รี่เพราะเขากำลังโมโหเราก็ต้องใจเย็นไว้แต่เขาก็ยังโวยวายต่อแล้วชกกระจกมองข้างแล้วเข้ามาชกกระจกประตูด้านคนขับแตกก่อนจะต่อด้วยหน้าสามีตนซึ่งคนก่อเหตุเป็นฝรั่งต่างชาติไม่ทราบสัญชาติอายุประมาณ40-45ปีพูดภาษาอังกฤษ มีลักษณะโมโหร้ายมากหลังก่อเหตุแล้วก็ขับรถโดยมีนักเรียนผู้ชายนั่งสอนท้ายหลบหนีไป จากนั้นนายสมศัยได้ขับรถมาที่สอพอเมืองอุดรธานีเข้าแจ้งความต่อพันุโรธโทรเรืองยศภูดานุสารวัตรสอบสวนสอพอเมืองอุดรธานีเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับชายชาวต่างชาติที่ก่อเหตุทำร้ายร่างกายและทำลายทรัพย์สินตามที่ตำรวจสายตรวจ191ได้แนะนำซึ่งจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณดังกล่าวพบว่ากล้องวงจรปิดพังเสียหายยังไม่ได้ซ่อมจึงได้ประสานชุดสืบสวนสอพอเมืองอุดรธานีให้ตรวจสอบกล้องวงจรปิด ตามเส้นทางที่ผู้ก่อเหตุหลบหนีเพื่อเป็นเบาะแสต,ติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป